วัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาอีกแล้วนะคะยายละเอียดมาแล้วนะคะวันนี้ยายละเอียดอบกระโจกพี่น้องนะคะหรือว่าปลานวลจันทร์นะคะปลานวลจันทร์นะคะเป็นตัวใหญ่มากเลยนะคะค่ะนี่ก็คือส่วนหัวนะคะละเอียดเอาไปอบแล้วนะคะซื้อมาแบบที่เขาหมักนะคะลูกสะใภ้ซื้อมาให้ยายละเอียดนะคะยายละเอียดก็หมักนะคะเรียบร้อยนะคะเขาหมักมาแล้วแล้วก็เราก็เอามาล้างนะพี่น้องเนาะล้างแล้วก็หมักอีกนิดนึงนะคะเพื่อความกลมกล่อมนะคะต่อมาก็คือข้าวถ้วยนะคะข้าวถ้วยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะขนาดกลางนะคะกระบะนึ่งข้าวถ้วยกระบะนะคะแบบขนาดกลางนะคะนึ่งข้าวกระบะกลางนะคะแล้วก็นี่นะคะหมกหน่อไม้นะคะใส่เครื่องในไก่นะคะนี่นะคะละเอียดก็ทำใส่ถ้วยนะคะหมกใส่ถ้วยเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ไม่เสียรสชาตินะคะหอมมากเลยน่าอร่อยมากๆนะคะหมกหน่อไม้ใส่ถ้วยเล็กๆนี่แหละนะคะหมกหน่อไม้ใส่เครื่องในไก่นะพี่น้องเนาะแล้วก็น้ำจิ้มพริกขิงนะคะเนี่ยนะคะละเอียดตำน้ำจิ้มพริกขิงนะคะพริกกับขิงนะคะใส่กันนะคะนี่นะคะแล้วก็วันนี้เราจะมากินข้าวเช้ากันนะคะโดยกินกับอบนะคะอบปลานวลจันทร์แล้วก็หมกหน่อไม้ใส่เครื่องในไก่แล้วก็ข้าว1กระบะกลางนะคะนี่เราจะกินกัน2คนวันนี้ถึงค่ำพอดีนะคะนี่นะคะทำกินกันนะคะง่ายๆในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเราต้องทำกินนะคะเพื่อความประหยัดแล้วก็กินได้หลายคาบด้วยนะคะจะอยู่ถึงเย็นเลยนะคะถ้าเราจะกินเช้าแล้วก็เย็นนะคะตอนเที่ยงเราก็จะรับประทานอย่างอื่นนะคะอันนี้ก็คือเช้ากับเย็นนะคะมาค่ะมากินกับยายละเอียดค่ะนะคะหมกหน่อไม้ใส่เครื่องในไก่นะคะแล้วก็อบปลานวลจันทร์แล้วก็ข้าวกระบะอร่อยอร่อยค่ะมารับประทานกับยายละเอียดค่ะนะคะเจ็บๆเจ็บๆเช้านี้ค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยายละเอียดมาแล้วนะคะมากินข้าวกันพี่น้องนะคะนี่ก็คืออบปลานวลจันทร์ตัวใหญ่ๆบิ๊กๆเป้งๆนะคะกินกับน้ำจิ้มขิงนะคะแล้วก็ข้าวกระบะกลางนะคะเรานึ่งนะคะพี่น้องละเอียดนึ่งเตาถ่านนะคะกะข้าวให้พอดีแล้วก็นึ่งเตาถ่านนะคะเขาจะหอมอร่อยนะคะแล้วก็หมกหน่อไม้ใส่เครื่องในไก่นะคะนี่พี่น้องแซ่บแซ่บเช้านี้ค่ะมารับประทานกับยายละเอียดนะคะแซ่บๆยังเช้าแซ่บๆยังเช้านะคะพี่น้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะทั้งคนเก่าคนใหม่คนที่อยู่เพื่อนบ้านของเราอยู่ในประเทศของเราแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะคะยายก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเช้านี้มากินข้าวกับยายนะคะแซ่บนะคะแซ่บเช้านี้กินปลามีประโยชน์นะคะสวอย่างยายละเอียดนะคะต้องกินปลานะคะพี่น้องนะคะดูนะคะประจุบอบไม่ต้องแห้งมากนะคะอร่อยทำน้ำจิ้มน้ำพริกจิ้มนะคะโดยใส่ขิงลงไปด้วยนะคะพี่น้องเขาจะตัดข้าวนะคะอร่อยมารับประทานกับยายข้านะคะเดี๋ยวขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะมาพี่น้องเดี๋ยวจะตัดข้าวให้ชมนะคะข้าวกระบะกลางเราสามารถกินได้ถึงเย็นนะคะเช้ากับเย็นนะคะพี่น้องข้าวหอมร้อนๆกรุนจากเต้ามาค่ะสวแล้วนะคะต้องกินแบบนี้นะคะพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะมากินข้าวกับยายค่ะ